ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกส่วนตัวของก้องห้วยไร่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมจะสอนวิธีการเอาตัวรอดกับการอยู่ที่สนามฟุตบอลหนาวมากบรรยากาศหนาวมากข้างล่างดูผมเป็นตัวอย่างนะครับซอยเท้าไว้ซอยเท้าเว้ยถ้าพร้อมแล้วขอจับขอสัมผัสส่งไปเรื่อยๆโอเคครับตรงไหนเล่าด้วยโอเคครับมีคนอยากให้มีคู่ครองภาค2ก็เลยแต่งไปท่อนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครได้ฟังเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบ่มีเมื่อลืมได้ก็จะได้เห็นว่าสภาพบรรยากาศของกล้องห้วยไร่กับซุปเปอร์กล้องมันจะแตกต่างกันหลังจากที่เราก้าวจากรถตู้หลังจากที่เปิดประตูนี้เปิดประตูนี้เราจะเป็นอีกโลกหนึ่งตอนนี้เป็นโลกของเราตอนนี้อยู่ในโรงแรมเป็นโลกของตัวเหมือนที่พักของตัวแล้วพอเปิดประตูไปปั๊บเราจะเป็นอีกโลกหนึ่งพร้อมครับไปพี่ให้เสื้อเป็นที่ระลึกเนี่ยค่ะโหแต่เล่นนี่ไงเด็กครับสวัสดีครับผมละลายครับผมชอบซื้อเสื้อยืดเสื้อยืดตัวไม่แพงมากก็50บาท100ใส่เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็พอเล่นเสร็จแล้วก็จะมีก็จะให้เด็กให้กลับไปเลยให้กลับไปเลยให้กับว่าเราจะดูเลือกว่าใครคนไหนอยากได้คนไหนที่โอเคหรือว่าเหมือนถ้าเจอพี่ที่เป็นพิการหรือว่าเด็กๆเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตเราก็จะถอดให้เขาแต่ก็เราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยว่ามันต้องเป็นเสื้อแพงครับเป็นเสื้อหาซื้อตามตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปแต่มันได้คุณค่าทางใจว่าเป็นเสื้อของพี่ก้องใส่ในคอนเสิร์ตเสื้อตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่คอนเสิร์ตบ่อยมากเลยนะขอจับขอสัมผัสส่งไปเรื่อยๆโอเคครับส่งไหนเล่าด้วยชั่วโม
เราจะทำยังไงให้เขามีความสุขให้มากที่สุดครับจากการมาเสพเราไม่ใช่มาเสพเพลงค่ะก็เลยมีปฏิสัมพันธ์ก็คือกลุ่มแฟนคลับผมจะไม่เหมือนศิลปินคนอื่นคือเด็กเลยนะครับคือเด็กกระเปียกเลยเด็กกระเปียกแล้วก็ไปถึงแก่แบบรุ่นคุณยายเลยมีหลายแนวมีหลายแนวใช่ใช่ครับมีหลายแนวสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับทางปลอดภัยครับใจก็อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใกล้มันเป็นความสุขของเขาคือจริงๆมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับแค่จับพับแล้วก็ไปต่อซึ่งแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วเราเลยอยากจะให้แบบคนที่อยากได้รับความรู้สึกนั้นคือเยอะสุดคือ5งานวันสงกรานต์ยิงรอบกันเลยยิงรอบกันเลยขี่มอเตอร์ไซค์ช่วยด้วยก็พยายามฝืนไม่แสดงอาการให้เขาเห็นเพราะว่าสีหน้าเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแววตาของศิลปินเนี่ยต้องอิ่มอยู่ตลอดคือถึงจะยิ้มให้ตายถ้าแววตาเศร้าหรือว่าเหนื่อยหรือว่ามีอารมณ์ออกมามันจะรู้ครับตาผมจะอยู่นี่ตลอดถ้าใครอยู่หน้าวันที่จะยิ้มตลอดจะพยายามฝืนสู้ก็เจอหลายงานที่แบบว่าเหนื่อยจริงๆแล้วก็จะมีโรคนึงซึ่งโรคเนี้ยมันจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เหนื่อยที่ทำงานในแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโรคคนดังโรคคนดังจะไม่พูดกับใครจะเหนื่อยแบบคือขึ้นรถอย่างเดียวพี่ขอถ่ายรูปหน่อยจะมองขวางเพื่อที่จะไม่ไหวจะขึ้นรถจะกลับบ้านจะอาบน้ำนอนถ้ามันถึงขีดสุดมันจะเจอแล้วผมเคยเป็นก็มีเหตุการณ์ที่คือเป็นเดี๋ยวก็ไปขอโทษผ่านสื่อโซเชียลเพราะส่วนมากเขาติดตามทางโซเชียลขอโทษว่าวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปด้วยแต่ขอโทษด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมทำงาน4ที่3ที่บ้าไปทีแรกเขาก็ไม่เข้าใจเราก็มีแบบโกรธงอนเสียใจว่าตั้งใจมาดูแต่พอเขาได้เห็นว่าจริงๆเราไปไหนบ้างเขาก็ไม่มีปัญหาไม่ได้ขนาดว่าไม่อะต้องถ่ายก็ไม่ถึงขนาดนั้นไอ้เหมียวนี่นะน้องหมาเป็นยังไงชื่ออะไรนะชื่อเหมียวหมาชื่อเหมียวครับเหมียวป่ะกับบ้านเหมียวเหมียวกับบ้านเหมียว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 กับบ้านเหมียวเหมียวเหมียวไอ้ต่ำหมาเหมียวลูกบ๊ายบายเลี้ยงบ้าพ่อเคยชาติก่อนหนูเคยเลี้ยงพ่อชาตินี้พ่อต้องมาเลี้ยงหนูมั้ยหมุนลงกินปูที่มอเตอร์เวย์นะครับตรงที่พักรถเราจะไปหาอาหารที่เราชื่นชอบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือไก่ย่าง KFC รับกลับครับกำลังคุยกันเลย638 บาทเอายังได้อยู่600เท่าไหร่ครับ638 บาทI'm not.
เมื่อคืนเหลือ40บาทนะครับเอาไว้อีกหน้ารอบหน้าซอยข้าวกันก่อนก่อนเข้าห้องน้ำแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกคนไปทัวร์เซเว่นไปหาซื้อสิ่งที่ผมต้องใช้สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสวัสดีครับเป็นไงฮะสบู่ตานกแก้วครับ ไม่เกี่ยวสิ่งที่เราต้องการก็คือแปรงสีฟันเนี่ยเรียบร้อยอากาศมันร้อนนะครับเสื้อดำนี่ดูดแสงแน่ๆร้อนเรียบร้อยครับผมพร้อมลุยแล้วนะถึงงานแล้วนะครับแต่ก็คงจะหาที่พักแถวๆนั้นแหละครับข้างล่างดูผมเป็นตัวอย่างนะครับซอยเท้าไว้ซอยเท้าเลยถ้าพร้อมแล้วคุณจะไปไหนคะไปสระผมครับไปสระผมสวัสดีครับเขาจะไปสระผมครับสระที่ไหนคะห้องน้ำครับนี่จะยังไงอ่ะก็เนี่ยครับที่ตัดผมก็อยู่นี่เฮ้ยจริงเหรออย่างนี้เลยนี่ระวังเปียกนะครับนี่ยังไงสบายหัวแล้วครับตอนนี้มีกระจกบานใหญ่ครับสบายตัวแล้วครับพอผมสางหัวเสร็จผมก็จะนอนได้อย่างแบบไม่ต้องห่วงคันหัวนะครับคือถ้าเกิดว่ามาดูทันก็จะเป็นไลฟ์สดถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นไลฟ์บูดก็เลยต้องลบดีครับกล้องก็เลยคนเดิมครับเพิ่มเติมคือหล่อขึ้นนะครับทรงผมใหม่วันนี้เป็นวันที่ผมได้บอกกับพี่ๆน้องๆในรายการไปนะครับว่า
ถ้าเกิดว่าจะได้เล่นกีฬาเนี่ยเจ้าของสนามครับออสตาไฟเตอร์นะครับออสตาไฟเตอร์ครับอยู่นวลจันทร์นะครับนวลจันทร์ซอย56ครับนะครับแล้วก็แอบลงเฟซบุ๊กไปครับว่าจะมาเตะบอลกับคนคนนึงวันนี้มาจริงด้วยเจอตัวแล้วสวัสดีครับขออนุญาตครับนี่อ่ะครับนี่เลยครับผมพี่ไผ่บุญรอดนะครับคือกําลังวอร์มแล้วเปิดแล้วเคยได้ให้สัมภาษณ์กับทางคนคนไว้นะครับแล้วก็หลายๆรายการว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเตะบอลกับใครสักคนนึงอยากจะเตะกับใครบอกว่าอยากเตะกับพี่ไผ่พงศธรซึ่งตอนนั้นไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสแล้วเมื่อ2วันที่แล้วบังเอิญจะมาเตะบอลกับพี่ครับมาถึงเห็นคนนี้เลยนั่งรออยู่ในสนามเลยนี่ครับฝากด้วยนะครับเนี่ยคุณวันจันทร์เนี่ยใครอยากจะมาเจอพี่น้องศิลปินเยอะแยะมากมายเลยครับออกกำลังกายกันครับแฟนคลับกล้องไม่มีรับสมัครอยู่นะครับบัตรกล้องด้วยนะวันนี้มีงานในกรุงเทพมีเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนไปงานก็มาเตะบอลนี่ครับแต่มีเวลาเล็กๆน้อยๆก็มาอยากเตะจริงๆแล้วกล้องชอบในการที่จะเตะบอลชอบมากครับเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องก็อยากจะเป็นนักกีฬาใช่จะเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักฟุตบอลเนี่ยครับอยากเป็นมากใช่ทุกวันนี้มีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไปขอเสื้อเข้ามาใส่เท่แล้วก็เดินถ่ายรูปเฟซเสื้อทีมชาติของจริงใส่แข่งจริงแต่ไม่ใช่ของเราสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แอฟริกาเหนือออสตาไฟเตอร์คนเราอยู่แอฟริกาเหนือใช่เหรอผมจะสอนวิธีการเอาตัวรอดกับการอยู่ที่สนามฟุตบอลหนาวมากบรรยากาศหนาวมากบรรยากาศรอบๆใช่ไหมครับนี่ครับผมเข้ามาคุยกันได้นะครับตอนนี้มีคนเข้ามาแล้ว8คนนะครับโอ้พันหนึ่งแล้วครับพันหนึ่งโอ้โหเพิ่มพันหนึ่งทีวีบุรพาครับเขาถ่ายผมถ่ายเขาโอเคครับตะไคร้แค่นี้ครับมาครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับใครทันก็ทันครับใครไม่ทันก็ลบครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ถ่ายรถสดไง2นาที5,000ผมจะเป็นคนที่ถ้าดูแล้วก็โจ๊กทันความคิดเห็นเนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรบ้างอย่างเช่นคำว่าแลนหันแล้วนี่ค่ะแลนหันหมายถึงว่าวิ่งเร็วแล้วใช่ไหมกีดที่ผีโอ้ไม่เกี่ยวผมโถที่ผีก็คือถ้าเกิดว่ามาดูทันก็จะเป็นไลฟ์สดถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นไลฟ์บูดก็เลยต้องลบยักย้ายกันดีทำงานกันครับครับไปครับเรากับคอนโดกระเป๋าก็มีอะไรมั่งพกอะไรมาบ้างคะก็มีเกงรองเท้ามียาแก้ปวดหลังเพราะว่าเป็นผมเล่นคอนเสิร์ตผมจะชอบแบบปวดหลังก็แปะไว้ในนอนถุงเท้าครับถุงเท้าต้องซื้อสแตนบายซื้อใหม่เดี๋ยวมันแจกลายเซ็นแจกลายเซ็นเนี่ยน้ำยานี่ทาหน้าทาผิวทาอะไรทาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่ที่ฟันนี่ก็ของโรงแรมเขาแถมมาก็เก็บมาใช้ผ้านี้จะเป็นแบบมีบ้านเหมือนบ้านหลังนึงครับบ้านหลังนึงครับก็มีเสื้อผ้าเนี่ยมีชุดนอนตอนนี้ก็เตรียมตัวถ้าเป็นเสื้อผ้านี้ผมจัดเองแต่ว่าถ้าผมจะไปงานผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเงี้ยผมใส่เงี้ยเหมือนถุงเท้าถอดทิ้งไว้พี่สาวก็จะเก็บไปซักครับThank you.
ตอนนี้พี่ตูนเลยครับติดตามแกทุกอย่างการแต่งตัวการใช้ชีวิตคำพูดคำคมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ล่าสุดที่แกไปวิ่งครับโคตรจะไปเลยโคตรจะไปแต่ว่าเราต้องทำงานทุกวันครับทำเพื่อโรงพยาบาลทีเนี้ยก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะทำเราต้องทำเราต้องมีโอกาสทำจนวันหนึ่งโรงพยาบาลศูนย์ที่สกลนครที่บ้านเกิดผมเป็นศูนย์มะเร็งเขาจะได้งบ10 ล้านบาทเพื่อที่จะสร้างศูนย์มะเร็งแล้วก็เป็นศูนย์รังสีวิทยาคนที่ไม่มีรายได้เยอะแยะมากมายก็สามารถไปรักษาได้แล้วเริ่มบริจาคที่ตัวเอง100,000 บาทแล้วก็จะมีเพื่อนๆในวงการพี่ๆน้องๆก็มาคนนั้นหมื่นคนนี้หมื่นบางคนที่เป็นพี่ๆน้องๆที่เป็น KFC หรือว่าเป็นแฟนเพลง100 นึงก็มี50 บาทก็มีนะครับโอนก็รวมๆกันเมื่อก่อนไม่มีแรงบันดาลใจอะไรใช่ไหมครับสู้ไปด้วยความคิดของตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดต้องเดินตามคนที่เขาสำเร็จแล้วเขามีแนวทางยังไงพี่ตูนเนี่ยแหละอยากเจอสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ร่วมคอนเสิร์ตบังเอิญเจอพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้เป็นสมุดที่แฟนคลับทำมาให้ชื่อพี่มีเขาก็เอารูปตั้งแต่เรายังไม่เป็นนักร้องยังไม่เป็นกล้องไว้ไล่เลยครับคือเขาติดตามเรามานานมากวันหนึ่งสมุดเล่มนี้เป็นสมุดที่ผมใช้เขียนเพลงเนี่ยก่อนผมเขียนคำว่าปู่ศรีสุดโทมาก่อนคำเพื่อนเลยสังเกตไหมครับตื่นขึ้นมาในหัวปู่ศรีสุดโทบอกว่าไปทำให้มันเสร็จซะรับปากเขาไว้ตื่นขึ้นมาเขียนว่าปู่ศรีสุดโทเสร็จปั๊บสวดมนต์กายวาจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีศรีสุดโทวิสุทธิระบาปูชินิลุยเลยแล้วก็เราก็เอาสมุดเล่มนี้มาเขียนเพลงที่กำลังจะไต่ขึ้น300 ล้านวิวตอนนี้ก็คือเพลงคู่ของนี่คือลายเขียนอันแรกเลยครับอันแรกคือที่แรกคืออันความฮักเกิดขึ้นที่ไหนเราฟังแล้วมันไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่าฮักเกิดขึ้นที่ไหนมีคนอยากให้มีคู่ของภาค2แล้ววันนั้นผมดูคู่ของไอ้นาคีตอนจบแล้วมันเหมือนว่าคำสัญญามันไม่จบหายก็เลยแต่งในท่อนหนึ่งแต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครได้ฟังเดี๋ยวเรามาสมัครเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบ่มีเมื่อลืมได้บอกว่าภายในสัมผัสบ่มีเศร้าดีครับมันก็จะประมาณว่าที่ผมวางพอร์ตไว้ผมจะแต่งประมาณว่าความรักเห็นไหมว่าสุดท้ายรู้ว่าไม่สมหวังอยู่ดีก็มันได้เกิดขึ้นแล้วอันแรกบอกว่ามันไม่หายตามกาลเวลาก็โอเคก็เอาเรื่องอื่นๆมาพิสูจน์ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกความรักที่เกิดจากที่มันผิดมนุษย์มนาแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วได้เกิดขึ้นกับใครมันยังไงก็มันก็ไม่มีทางลืมหรอกถึงจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนกิจวัตรประจำวันพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นตามเวลากำหนดของโชเฟอร์แล้วเขาจะพาไปตอนไหนเขาจะคำนวณเวลาเองว่าจากที่นี่ไปที่นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมาปลุกใช่ครับแม้เขาจะส่งก็ไม่ได้ลายกลุ่มเคลียร์ไว้เสร็จภารกิจก็ทางโลกมนุษย์แล้วก็โลกโซเชียลเคลียร์ครับเลยครับผมภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับการถ่ายรูปกอดคอแล้วก็ไปฟัดกันกับสามีที่บ้านนะครับขอบคุณหน้าม้าทุกคนด้วยนะครับทุกคนที่อยู่บริเวณนี้คือผมจ้างไว้ตามจุดต่างๆนะครับThank you.
ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สกลนครนะครับมาทำภารกิจหาซื้อของไปกินกับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้5 โมงวันนี้วันว่างครับว่างว่างปกติจะมีงานอยู่ประเทศลาวครับมื้อนี้แต่ว่าเพิ่นยกเลิกงานไปเอาดีเด้อนี่ได้ละบ่นี่เอาแน่ของมากครับคืออะไรครับหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่เมนูหอยถ้ามาปกติก็จะมานี่ฮะร้านประจำผมกับพ่อกินตลอดนะครับก็เป็นร้านประจำไอ้ทีนี้มาละเท่าบาทครับเนี่ยมาละ50จ้ามาละ50 200ได้ป่ะครับ200ได้อีกค่ะโอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยครับผมอ่ะ2มัดครับไปพี่สาวพิเศษให้ไอ้กล้องมัดนึงครับโอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับได้พิเศษมามัดนึงนะครับเราไปหาสิ่งที่เราชอบนะครับนั่นมาแล้วบัดนี้ชื่อบ่ชื่อบ่บัดนี้ขายกล้วยขายกล้วยเจ้าอะไรขายกล้วยเอาบีนี่ครับผมแต่จะบอกทุกคนทางบ้านนะครับว่าทั้งหมดนี้คือญาติผมทั้งหมดเลยนะครับจ้างกันมาครับภาพประวัติศาสตร์นะครับการถ่ายรูปกอดคอแล้วก็ไปฟัดกันกับสามีที่บ้านนะครับขอบคุณหน้าม้าทุกคนด้วยนะครับทุกๆคนที่อยู่บริเวณนี้คือผมจ้างไว้ตามจุดต่างๆนะครับเขาบอกว่าอยากให้กล้องร้องเพลงสดๆให้เขาได้ยินหน่อยเอาสดๆได้ป่ะครับสดเลยครับมือให้พนายคือกระเจ้าเน่าไปร้องเพลงคือสภาพตอนสมัยน้อยๆนะครูเนี่ยครูให้ไปร้องเพลงหน้าชั้นเรียนก็แบบโคตรอายเลยครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นอาชีพแล้วนะพร้อมครับผมมันมีอย่างมาพังทลายความพังเขาสองลงได้มันดินสลายอย่างมันคงคือจังตอนเริ่มฮักที่แรกด้วยแฮกกดฟ้าจะมีน้ำตามีคนหลอกผมว่ากำลังถืองูมานะไม่มีไม่มีต้องอยู่ไหนอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงหรอกเข้าบ้านเดี๋ยวกันได้ไปล่องกันปั่นกันฟังกันใส่ก็ได้เดี๋ยวงานบวชค่อยเชิญทุกคนเลยนะครับมาไหนเท่าไหร่บวชจักโอ้กับเป็นกำลังจะบวชจะบวชจะบวชเป็นกำลังใจให้ทั้งตลอดเลยเด้โอเคครับไปเข้าเดินหน้าต่อนะครับตั้งใจมากครับตั้งใจตั้งแต่เด็กว่าอยากจะทำอยากจะทำมันอยากจะทำบ้านให้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีรั้วนะครับทำรั้วเพื่อให้เพื่อเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์พวกหมูหมากระต่ายที่เลี้ยงไว้ให้มันอยู่ในบริเวณบ้านของเราตลอดนะครับนี่เรือเอาไว้จับปลาจับปลาจริงๆนะครับไว้จับปลากินเวลาอยู่บ้านอยากได้ปลาก็ต้องหาเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในว่ามีสัดส่วนอะไรบ้างที่เราต้องการตั้งใจมากว่าจะเป็นที่ที่ให้พ่อเป็นคนชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตก็เลยซื้อทีวีแล้วก็ติด Wi-Fi ที่สามารถที่แบบว่าอยากจะเลือกดูวิดีโอไหนก็ใช้โทรศัพท์มือถือของพ่อที่ต่อกับ Wi-Fi แล้วก็ยิงสัญญาณเข้าโทรทัศน์แล้วก็ดูได้เลยผมเป็นคนขี้ร้อนมากๆเวลาทำห้องนอนก็เลยบอกพ่อว่าอยากจะได้ห้องนอนที่มันยื่นลงไปในสระนี่จะเย็นกว่าเพื่อนนะครับจะรู้สึกว่าเย็นกว่าเพื่อน
พื้นเนี่ยจะเย็นกว่าเพื่อนเลยตื่นเช้ามาก็มองลอดออกจากหน้าต่างที่นอนก็นี่เลยฮะดูปลาดูพระอาทิตย์ไปลมเย็นๆประตูหน้าต่างรอบด้านนะครับรอบด้านเลยเนี่ยฝั่งนี้เห็นน้ำขึ้นมาเป็นที่นอนที่นอนตามอัธยาศัยครับตามชายโสดครับอย่าให้มีความเรียบร้อยครับถ้ามีความเรียบร้อยแสดงว่าผิดปกติครับนี่คือปกตินะครับนี่ปกติระเบียงบ้านเอาไว้เดินเลี้ยงปลาเลี้ยงปลานี่บริเวณโซนของผมนะครับส่วนมากถ้ากลับมาจากมากรุงเทพก็จะมานอนฝั่งนี้นะครับมานอนตรงนี้เงียบดีในบ้านนี้ก็จะเป็นส่วนตัวแต่ผมชอบฟิลที่พี่สาวเอาน้ำยาถูพื้นกับน้ำยาบ้วนปากตั้งไว้ข้างกันนะครับทำให้เราได้ฟิลถึงว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสตินี่เป็นการสอนเราไปในตัวว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับอย่าหยิบมาบ้วนปากนะครับอย่าเสี่ยง แล้วก็มีประติมากรรมที่พ่อได้ทำไว้ก็เป็นประติมากรรมที่น่าดูนะครับเป็นอะไรที่สวยงามกับสวยงาม อันนี้ห้องคุณพ่อคุณแม่ไม่เอาแอร์ห้องนี้ไม่เอาแอร์ไม่ชอบแอร์และนี่คือพัดลมตัวแรกของบ้านครั้งแรกที่มีพัดลมตั้งแต่แรกที่บ้านเรามีใช่ๆครับน่าจะ10กว่าปีได้ครับ10กว่าปีได้แล้วบ้างครับแล้วนานมาทีมันก็เป็นบรรยากาศแบบมันเหมือนสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดครับมามันก็โอเคมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาแปลกตาแปลกใหม่มันเป็นสิ่งเดิมที่เราดูแล้วเราก็อยู่แล้วก็มีความสุขกับมันแล้วมาเราก็อย่างนี้ครับไม่มีอาหารหวือหวานะครับไม่ได้ว่าต้องเป็นอาหารที่เราเคยกินอยู่ตลอดปิ้งไก่บ้านเด็กๆเนี่ยชอบกินอะไรอ๋อกินง่ายค่ะกินกับข้าวให้คุณย่ายเฒ่าเลี้ยงคุณย่ายเฒ่าเอาอาหารอื่นเพิ่นบ่มาเอาน้ำอ้อยป้อนหลานแม่โตมาด้วยน้ำอ้อยเนาะเพราะว่าแกเป็นคนกินน้อยค่ะเป็นตัวน้อยๆเหลืองๆเมื่อก่อนมันถูกเนาะค่ะมันบ่มีเหมือนซุมื้อนี่สิทายภาพไปถ้าเบิ่งเวลายังน้อยบ่มีก็จะทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างคิดถึงเป็นห่วงเมื่อก่อนนี้แกก็พาประหยัดเด้แกไปไหนก็ขอเงินไม่เกินเดือนหนึ่งนี่ไปเรียนนี่2,500ค่ะ2,800สงสารหลายเราก็ไม่รู้มันทำไม่รู้ค่ะแต่พ่อเขารู้อยู่นะแต่เขาไม่บอกว่าลูกเจ้าอดมื้อกินมื้อได้ยายเห็นไหมแม่น่ะไม่เห็นหรอกแม่ไม่เคยไปเพราะเขาไม่กล้าบอกเนาะไม่บอกครับเขาไม่บอกเขาหนักใจเขาญาติเป็นห่วงค่ะเราก็ว่าเราก็โกหกไปว่าเราอยู่สบายอยู่สบายแล้วบอกว่าเอาเงินไปหน่อยคือพ่อบอกไอ้เอ้าห้องน้ำกับร่วมกับมูห้องนอนก็เท่าโรงศพที่อย่างเขาก็มาไปโยแม่ไม่ต้องห่วงหน่วยกิจผมก็ไม่เกินไม่เกินละ20บาทบ่ลูกหน่วยกิจละ25แต่นั้นก็คือเปิดหมวกช่วยทำงานวันละ200แล้วแต่ดวงวันไหนดวงดีก็ได้ทิปใช่ครับไม่ครับไปร้องเพลงอยู่ไปร้องเพลงอยู่ร้านอาหารแล้วแต่เขาจะให้เพราะเราไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าถ้าจะเป็นนักร้องประจำร้านที่เขาให้เงินเดือนต้องมีสูตรมันจะมีวันจันทร์สูตรสีขาววันอังคารสูตรสีเหลืองคือคนที่ทำงานเขาจะรู้คือต้องหาเงินซื้อเองพวกนี้เราก็ต้องหาแม่ยกหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราคือเราแค่อยากประทังชีวิตก็ได้ว่าให้ผมร้องแล้วผมจะหาติ๊บเองก็ได้โดยที่ไม่เอาเงินจากร้าน
ก็ได้มา100 200 300แล้วแต่ดวงก็เอามาเสร็จปั๊บก็ซื้อกับข้าวกิน5บาท10บาทที่เหลือก็เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้อย่างอื่นโดยที่ไม่เป็นภาระใครก็ทำอย่างนี้ตลอดพ่อแม่ถามก็โกหกว่าอยู่สบายอยู่สบายไม่อยากเขาคิดเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วเขาเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เป็นบาปแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ผมไม่ได้บอกเล่าให้ใครฟังก็ลำบากผมว่าทุกคนโดนหมดแต่ว่ามันจะอยู่แบบไหนมันจะลำบากแบบไหนมากกว่าดีใจหลายๆดีใจมากเดี๋ยวภูมิใจกับข้าวที่เขาทำได้แต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยมากเลยเพราะว่าเคยไปลูกมาแถวหนองคายไปน้ำเพิ่นเต้นอยู่บนเวทีนี่พี่น้องชาวบ้านก็สนับสนุนเนาะเมื่อวันแกก็อาบเหงื่อตามน้ำเสื้อที่ใส่นี่ปั้นจนเป็นน้ำนี่ก็สงสารลูกงานหนักเอาการเนาะแม่เคยไปดูบ่อยไหมไปแล้วก็มาพักตากไปนะจะทำอาหารไปต้อนรับเพิ่นไปรอให้เพิ่นเด่นเพิ่นชอบอะไรก็จะทำไปจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงเฉยครับเราผ่านด้วยดีครับทุกอย่างตอนนี้ก็คืออยู่กับมันให้เป็นแล้วก็รอวันที่ลงไม่มีใครรู้จักเราแล้วก็มีแหละมีทุกคนแล้วเนาะประคับประคองที่ยืนไปเรื่อยๆไม่ดีเรื่อยที่ลงก็กลับไปอยู่บ้านก็อยู่บ้านมีทุกอย่างนะโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมครับอาหารนี่ก็คือหลานรูปหล่อนะครับนี่ก็อยู่คือน้องสาวคุณพ่อสาวคุณพ่อ2คนครับก็ร่วมวงกันนะครับโอเคครับมากินข้าวกันผมบอกเลยครับผมโคตรเหนื่อยเลยถ้าผมทำได้ผมอยากจะหยุดพักสักอาทิตย์นึงแต่ผมทำไม่ได้เพราะทุกชีวิตทุกปากท้องมันยังรอผมอยู่นะครับครับก็ตื่นเช้ามาก็จะพาทุกคนไปไหว้ปู่คำชะโนดนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเพราะว่านานๆมาทีนึงครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาบ่อยเพราะว่าต้องทำงานตลอดแล้วก็ขอพ่อกับแม่ว่าเอาขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยเพราะว่าไม่อยู่กรุงเทพไม่ได้ขี่ยังไม่ไว้บ้านแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่อากาศก็เย็นๆนิดๆนะครับก็ไม่เย็นมากระเบิดไปเราไปหาปู่ศรีสุโธกันครับโอเคครับรู้ตัวเองจะได้เข้ามันไหมครับบอกเลยว่าขนาดว่าผมมาเช้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขนาดว่าผมมาเช้าแล้วผมว่าวันนี้น่าจะยากหน่อยใกล้ปู่ที่สุดก็คงจะประมาณนี้นะครับก็บรรยากาศที่แบบว่าเราไม่คิดว่าจะขนาดนี้วันนี้ก็นี่แล้วจะตั้งใจมาร้องเพลงถวายท่านนะครับแต่ว่าก็คนเยอะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถวายไกลๆอย่างนี้ก็ได้ถวายไกลๆนี้ก็ได้ก็จะร้องเพลงถวายย่าคำว่าห่างเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบ่สำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามกาลเวลาให้คงทางกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไรขอเพียงแค่จะจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอตามความเชื่อจริงๆแล้วนะครับเจ้าแม่นาคีก็คือพระย่าศรีปทุมมานะครับที่ท่าน
ป็นชายาของชายาเอกของปู่ศรีสุทโธแล้วทีนี้ท่านเมืองมฤคนครจริงๆแล้วก็คือเมืองที่อยู่นครพนมเมืองเป็นเมืองหลวงของนครพนมเมื่อก่อนนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับดีใจในแรงศรัทธาที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีใจในจำนวนคนที่มาเยอะแต่เรากลับบ้านก่อนครับไปกลับบ้านกันดีครับโอเคไม่มีใครจำได้แล้วครับโอเคเจอกันที่บ้านนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยได้เล่าให้ใครฟังเพราะทุกๆรายการก็มีแค่ถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณดังคุณรู้สึกยังไงที่มีคนรักคุณเพลงต่อไปเป็นยังไงคุณวางแผนชีวิตคุณยังไงก็คือมันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วแต่นี้คือเบื้องหลังจริงๆครับว่าก็จะผ่านแต่ละวันเราต้องเจออะไรบ้างทำไมเงินทิปของก้องเวไลคุณถึงไม่เอาหลายศิลปินนะครับอันนี้ผมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะครับแต่พูดว่าทำไมทิปผมถึงไม่เก็บ1,000, 2,000, 3,000, 4,000ทำไมผมไม่เลือกที่จะไม่เก็บใส่กระปุกไว้ปีนึงผมอาจจะมีเงินเป็นหลายล้านจากทิปทำไมผมถึงเลือกให้เนี่ยไอ้พวกที่เด็กเก็บของเนี่ยให้มันบริหารกันทุกคนต้องเลี้ยงดูครอบครัวทุกคนต้องมีชีวิตเป็นของเขาผมไม่ได้ดูแลแค่ตัวของนักดนตรีคนเดียวพ่อแม่นักดนตรีต้องอาศัยเงินจากนักดนตรีเพื่อที่ต้องไปดูแลตัวของเขาเองนักดนตรีต้องมีใครคนที่มีแฟนมีลูกมีเต้าก็ต้องดูแลลูกเต้าเขามันเป็นทอดแหทอดวัฏจักรว่าถ้าเกิดว่าวันไหนสุขภาพผมแย่ผมร้องเพลงไม่ได้แล้วผมร้องเพลงไม่ได้แล้วนะครับก็ทุกอย่างจบทุกคนจบผมบอกเลยว่าทุกคนจบผมบอกเลยครับผมโคตรเหนื่อยเลยถ้าผมทำได้ผมอยากจะหยุดพักสักอาทิตย์นึงปีนึงเดือนนึงเพื่อให้กำลังใจตัวเองเพื่อที่จะหยุดแต่ผมทำไม่ได้เพราะทุกชีวิตทุกปากท้องมันยังรอผมอยู่นะครับนี่คือเบื้องหลังจริงๆว่าทุกปากท้องรอผมอยู่ผมไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แล้วผมก็จะทำหน้าที่ของตรงนี้ต่อไปมากที่สุดและสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับอยากให้คนที่อยู่รอบข้างคิดว่าเงินทองมันหายากผมไม่ได้มองถึงความเท่ของตัวเองไม่ได้มองถึงว่าเรามีความยิ่งใหญ่อะไรในตัวไม่มีเลยวันนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะถูกลืมไปจากวงการเพลงแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานผมไม่มีใครลืมผมแน่ๆครับขอบคุณมากครับพักผ่อนครับโอเคครับเอาน้ำมากินหน่อยกำลังหาเงินไปโรงเรียนครับนี่ก็รับหมอนวดมาเนี่ยจะขึ้นฝั่งซ้ายนี่ก็น้ำหนักมือก็โอเคมันบีบสิวนะครับรู้สึกได้เหมือนเตียนตรวจข้างหลังโอเคแล้วก็คนที่นวดไหล่ก็เหมือนมันเอามือมาวาง